โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดใน challenge 30เหรียญไป200เหรียญต่อจากในไลฟ์ที่ผ่านมานะครับก็เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้นะครับในไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับก็คือในไลฟ์ที่ผ่านมานะครับถ้าผมสามารถเทรดชนะ2ไม้ติดได้นะครับพอร์ตผมเนี่ยจะโตไปถึงเช็คพอยต์สำคัญเลยนะครับก็คือนี่นะจะโตมาถึง130เหรียญเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่หลังจากนี้ผมจะพิชิต TP พาพอร์ตไปถึง200เหรียญได้เนี่ยโอ้จะมีสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือผมเนี่ยพลาดนะครับไปแพ้2ไม้ติดแทนนะทุกคนก็แย่มากๆนะครับก็นี่เนาะจากที่ตอนแรกนะครับเริ่มไลฟ์ตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยด้วยพอร์ต30เหรียญ นะครับกลายเป็นจบไลฟ์ด้วยพอร์ตเหลือแค่15เหรียญ นะครับโอ้ก็คือพลาดเนาะแพ้2ไม้ติดนี้นะครับเสียดายมากๆนะเสียดายมากๆก็โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับก็อย่างที่เราคุยกันไว้แต่แรกนะครับสำหรับchallenge นี้เนี่ยผมจะเติมพอร์ตได้ทั้งหมด3รอบนะครับทุกคน3ครั้งเนาะก็สำหรับอันนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ผมเติมพอร์ตเข้าไปใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ที่ผมเติมพอร์ตใน challenge นี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับจากตอนแรกที่พอร์ตผมลดมาเหลือ15เหรียญ นะครับตอนนี้ผมเติมกลับเข้าไป30เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น35เหรียญไม่ใช่สิเพิ่มขึ้นมาเป็น45เหรียญแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น45เหรียญแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมเหลือจำนวนไม้ที่ผมสามารถใช้เทรดได้อีกทั้งหมด3ไม้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอีก3ไม้ที่เหลือนี้นะครับผมจะสามารถพาพอร์ต45เหรียญของผมนี้นะครับเติบโตขึ้นไปถึง130เหรียญได้หรือเปล่านะครับเพื่อไปพิชิตเช็คพอยต์สำคัญใน challenge นี้ให้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่3ของใน challenge แล้วนะครับซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยผมไม่สามารถพิชิตเช็คพอยต์ได้เนี่ยพรุ่งนี้งานหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะต้องพิชิตตัวchallengeนี้ให้ได้ก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันนะครับว่าอีก3ไม้ที่เหลือนี้ผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้นะครับผมลองวางแผนดูนะครับว่าผมจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าพอร์ตมันเล็กเนาะแล้วก็กราฟวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับส่วนใหญ่มันเป็นไซด์เวย์แล้วก็มันก็เหวี่ยงนะครับทุกคนนี่เนาะกราฟมีขาวด้วยนะครับตอนนี้นะเหวี่ยงนะครับก็ผมลองวางแผนดูนะครับว่าจะทำยังไงให้พอร์ตมันไม่รับความเสี่ยงมากเกินไปนะครับก็ได้คำตอบออกมาว่านี่นะครับผมจะเทรดไม้ละ 50% ของพอร์ตแทนนะครับแทนที่จะ all in นะเพราะปกติพอร์ตเล็กแบบนี้มันต้องออลอินนะครับแต่ว่าสภาพตลาดมันไม่ให้นะครับกราฟมันเบี่ยงแล้วก็มันเป็นไซด์เวย์ด้วยเนาะกราฟมันไม่ได้มีแนวโน้มอะไรชัดเจนที่จะให้เราสามารถใช้เทรดได้นะครับก็เพราะนั้นแทนที่จะออลอินนะครับก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเทรดไม้ละ 50% ของพอร์ตเทรดนะครับซึ่งก็ได้คำตอบออกมาเป็นแผนนี้นะครับก็นี่เลยเนาะไม้แรกนะครับที่ผมจะกดหลังจากนี้นะผมจะกดที่25เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะได้กำไรกลับมา20เหรียญ นะครับผมจะเอา20เหรียญเนี่ยกลับไปบวกกับ25เหรียญที่ผมเทรดตอนแรกนี้นะครับแล้วก็เอาไปเทรดต่อในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปเนี่ยผมก็จะได้เทรดที่ประมาณ45เหรียญนะครับและถ้า45เหรียญนี้ชนะมันก็จะได้กำไรกลับมาคร่าวๆอีก36เหรียญแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอา36เหรียญนี้กลับมารวมกับ45เหรียญนี้แล้วก็เทรดต่อในไม้ต่อไปนะครับก็เท่ากับในไม้ต่อไปก็จะได้เทรดที่81เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งถ้า81เหรียญนี้ชนะผมก็จะได้กำไรกลับมาอีก64.8 เหรียญนั่นเองนะครับก็จะทำให้ภาพรวมนะครับผมก็จะพลิกสถานการณ์กลับมาทำให้พอร์ตเนี่ยได้กำไรที่105เหรียญกับอีก80เซนนะครับรวมกับตอนแรกที่พอร์ตมีอยู่45เหรียญก็พอร์ตผมก็จะโตไปถึงประมาณคร่าวๆ150เหรียญเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าผมทำได้นะครับซึ่งถ้าผมเทรดไม้ละ 50% ของพอร์ตเนี่ยถ้าไม้แรกผมกดที่25แปลว่าไม้ต่อไปผมจะได้กดที่20นะครับถ้าสมมติว่าไม้นี้มันแพ้เนาะไม้ต่อไปก็จะได้กดที่20นะครับเนี่ยถ้าสมมติอันนี้มันแพ้นะครับประมาณนี้นะเพราะว่าเหตุผลที่ผมต้องเริ่มไม้แรกด้วยจำนวนเงินที่เยอะนะครับเผื่อว่ามันชนะนะครับมันจะได้ไปรวดเดียวเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม้ต่อไปก็กดน้อยลงมากว่าเดิมแค่5เหรียญเองนะครับไม่ได้ต่างกันอะไรกันมากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับดูกันว่า3ไม้หลังจากนี้นะครับใช้คำว่าพุ่งแล้วกันเนาะมาดูกันว่าผมจะพุ่งแล้วรอดหรือเปล่านะครับโอ้ไม้ละ 50% ของพอร์ตเลยนะในสภาพตลาดที่เวียงจัดๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหนาวเลยนะงานนี้อ่ะ
ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธอันนี้เลยนะครับโอเคก็ออเดอร์มาแล้วนะครับอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับนี่นะก็สลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธอันนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นของกราฟปัจจุบันนะครับล่าสุดก็เกิดการกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแล้วพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงไม่ใช่ใกล้สิที่กำลังกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคสลับจอมาหายไปแล้วนะครับออเดอร์นะก็สลับไม้แรกชานะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาเป็น65เหรียญแล้วนะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับโอเคเดี๋ยวสลับจอแป๊บนึงนะว่าจะกลับมาลุ้นอยู่นะฮะกลับมาอีกทีหายไปแล้วนะครับออเดอร์หายไปแล้วนะครับอ่ะโอเคครับไม้แรกของเราจบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้พอร์ตผมจาก45เหรียญก็เติบโตมาเป็น65เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามที่เราวางแผนกันไว้นะครับทุกคนไม้ต่อไปผมจะกดที่45เหรียญนะครับถ้าชนะก็ผมก็จะได้กำไรกลับมาอีก36เหรียญนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปอีกไม้หนึ่งถ้าชนะวันนี้เรากลับมาพลิกสถานการณ์ใช้คำว่าพลิกเกมเลยนะครับพลิกเกมได้สำเร็จนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแพ้ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับเรายังเหลืออีก20เหรียญในพอร์ตนะครับถ้าสมมติว่าเราเทรดแพ้ในไม้ใดไม้หนึ่งใน2ไม้หลังจากนี้นะครับก็เรายังเหลืออีก20เหรียญในพอร์ตที่เอาไว้เริ่มต้นใหม่ได้นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเนาะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะทำได้หรือเปล่านะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับมันคือไม้ที่2ในคลิปนี้เนาะแต่ว่ามันคือไม้ที่8ในชาเลนจ์นี้ของผมนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อกันเลยครับเฮ้ยเจอจุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะ EJ นะครับโอเคครับเดี๋ยวจบอู้ใช้ได้เลยนะครับอ่ะกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ไม้นะครับโอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับแต่ว่ามันคือไม้ที่เท่าไหร่นะไม้ที่8ของผมในชาเลนจ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณณตรงนี้เลยนะครับสำหรับไม้นี้นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่จริงแอคชั่นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเรามองเป็นกรอบไซด์เวย์แปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันจะวิ่งอยู่ในทรงนี้ของไซด์เวย์นะครับเนี่ยกำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับอยู่ในไซเคิลที่กำลังจะกลับตัวลงแล้วของไซด์เวย์นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับไม่ใช่ใกล้จะกลับตัวลงกำลังจะกลับตัวลงตามไซเคิลของไซด์เวย์นะครับเส้นสโตก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแอคชั่นตัดลงด้วยเนาะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้และส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่2หรือว่าเป็นไม้ที่8ของผมในชาเลนจ์นี้นั่นเองนะครับแต่เป็นไม้ที่2ในคลิปนี้เนาะอันที่จริงนะครับผมจะบอกว่าไม้ที่1เมื่อกี้กับไม้นี้นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้สอนไปเนาะน่าจะยังไม่ได้ทำคลิปสอนไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ไพแอคชั่นในการเข้าเทรดด้วยนะครับโดยที่เราไม่ได้ดูตัวสโตในการเข้าเทรดเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ตัวสโตในการดูแค่ 10% ในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะสอนนะครับที่จริงในไม้แรกเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเส้นสโตก็ไม่ได้ตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทเนาะปกติผมถ้าผมจะเทรดลงเนี่ยเส้นสโตต้องตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทเนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะครับหรือไม่ก็แบบนี้เห็นไหม
ตัดอยู่เหนือโซนโอเวอร์บอสนะครับหรืออยู่เหนือไอแนวสีแดงตรงนี้นะครับเห็นไหมปกติผมจะเข้าเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะแบบนี้นะครับแต่ว่า2ไม้ที่ผ่านมาผมยอมรับตามตรงนะครับว่ามันถ้าเข้าด้วยสโตเนี่ยไม่รอดนะครับกราฟแบบนี้เนาะมันเหวี่ยงนะครับก็เลยต้องใช้พายแอคชั่นอะไรมาประกอบด้วยนะครับทำให้ตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับ2ไม้ที่ผ่านมานะครับเนี่ยในไม้นี้ก็เหมือนกันนะผมเทรดลงเนี่ยไม่มีจุดที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอสเร็วๆนี้เลยไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ใช้พายแอคชั่นมาประกอบเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับในไม้นี้นะโอเคก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวม2ไม้ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ใช้ตัวเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเพียวๆในการเข้าออเดอร์นะครับมีการประยุกต์เล็กน้อย ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันนิดนึงนะครับว่า2ไม้ที่ผ่านมาผลงานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่นะครับไม้ที่2เมื่อกี้ก็คือไม้ที่8ในตารางนี้นะครับเมื่อกี้เราชนะกลับมาได้สำเร็จนะครับทุกคนเราชนะได้สำเร็จเนาะไม่ใช่ชนะกลับมาได้เราชนะมาได้สำเร็จนะครับทำให้ตอนนี้นะครับภาพรวมพอร์ตของเราเนี่ยเติบโตมาถึง101เหรียญแล้วนะครับทุกคนถือว่า very good มากๆนะ very good มากๆนะตอนนี้โอเคครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่9กันเลยครับตอนนี้เรามาถึงไม้สุดท้ายในแผนของเราแล้วแล้วก็มาถึงไม้สุดท้ายใน challenge วันนี้แล้วด้วยนะครับถ้าไม้นี้แพ้เท่ากับเราต้องไปลุยใหม่อีกทีพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะครบ5ไม้ตามลิมิตในชาเลนจ์นี้ของผมแล้วนั่นเองนะครับที่ผมจะเทรดได้ต่อวันแค่วันละ5ไม้นะครับแต่กลับกันถ้าไม้ต่อไปนี้ชนะนะครับเนี่ยไม้สุดท้ายนี้ชนะก็สำหรับวันนี้พอร์ตผมก็จะไปถึงเป้าเช็คพอยต์สำคัญได้สำเร็จนะครับก็มาดูกันนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับแล้วพอร์ตผมจะเติบโตไปถึงตามเป้าหมายได้หรือเปล่านะครับโอเคตื่นเต้นหมดแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับดูกันว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับป่ะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับเหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอป้ายสีเขียวนะตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เองนะครับกราฟล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะมาดูออเดอร์กันนะครับทางซ้ายมือนะและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่9ใช่ไหม ไม้ที่9ไม้สุดท้ายของผมในวันนี้และเป็นไม้สุดท้ายในคลิปนี้พอดีนะครับปรบมือให้กับผลงานของผมในไม้นี้เลยครับบอกเลยว่ากลับมายิ้มได้แล้วนะครับผมกลับมายิ้มได้แล้วนะครับโอ้จากตอนแรกที่แบบผมยอมรับตามตรงนะว่าวันนี้เนี่ยผมเทรดพลาดเยอะมากนะครับทำให้ผมรู้สึกเฟลไปเยอะมากๆนะคือยิ้มไม่ออกเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้พลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วนะครับพอร์ตผมตอนนี้จากที่เติมเข้ามาล่าสุดพอร์ตมีอยู่45เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น165เหรียญกับอีก80เซนแล้วนะครับทุกคนปรบมือให้กับผลงานของผมในวันนี้นะครับบอกเลยว่าปรบมือไม่หยุดนาทีนี้นะครับ ยิ้มแฉ่งเลยนะตอนนี้นะยิ้มแฉ่งเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผ่านมาแล้วทั้งหมด3ไม้ที่ผมเทรดในวันนี้นะครับทุกคนในคลิปนี้เนาะชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับสำหรับผลงานของผมในวันนี้นะครับผมมาถึงจุดเช็คพอยต์สำคัญในชาเลนจ์ปั้นพอร์ตจาก30เหรียญไป200เหรียญได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับ 165.8 นะแล้วก็อันนี้คือเติมเพิ่มเข้ามาอีก30เหรียญอ่ะนี่นะครับก็นี่นะจากเมื่อไลฟ์ที่ผ่านมานะครับทุกคนพอร์ตผมลดลงไปเหลือ15เหรียญก็วันนี้ผมเติมเข้ามาใหม่เพิ่มอีก30เหรียญทำให้พอร์ตผมมีอยู่45เหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ปั้นจาก
พอร์ต45เหรียญนี้นะครับเติบโตมาเป็น165เหรียญได้สำเร็จนะครับพาตัวเองมาถึงเช็คพอยต์สำคัญของในชาเลนจ์นี้ได้สำเร็จนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือสรุปผลงานของผมในวันนี้นะครับก็จบมาได้อย่างสวยงามนะครับวันนี้นะ3ไม้ชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับวันนี้พุ่งผ่านนะฮะความรู้สึกเหมือนวันแรกที่เริ่มเทรดชาเลนจ์นี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูไลฟ์เพื่อนๆน่าจะจำกันได้นะครับก็คือนี่เนาะ2ไม้แรกนี้นะครับพุ่งเหมือนกันนะครับไม้แรกเนี่ยเราออลอินเลยนะครับพอร์ตเริ่มต้นที่30เหรียญเนาะก็ออลอินตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับความรู้สึกเหมือนกันเลยนะครับวันนี้นะแต่ว่าจำนวนเงินมันใหญ่กว่ามากๆเนาะความรู้สึกมันก็จะกดดันกว่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะโอเคครับรู้สึกปลื้มมากนะตอนนี้นะดีใจมากๆนะครับโอเคครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมในชาเลนจ์นี้ด้วยนะครับมาดูกันว่าผมจะผ่านไปได้ไหมผมจะทำได้ไหมในชาเลนจ์นี้นะครับจะพิชิตชาเลนจ์นี้ได้สำเร็จหรือเปล่าฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกหรือว่าอยากจะติดตามไลฟ์เทรดของผมในไลฟ์ต่อๆไปนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์หรือว่าผมลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่ก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้ามาณที่นี้มากๆเลยนะครับที่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.